มาปิดข่าวในวันนี้นะครับเจมี่เตรียมปล่อยเพลงที่มีชื่อว่า Five Christmas Languages เอ๊ะเป็นอย่างไรครับติดตามครับนี่เธอผู้นี้เจมี่หรือว่าพักจีมินนะครับศิลปินสาวเสียงดีที่เป็นอดีตศิลปินต้นสังกัดอย่างค่าย JYP Entertainment นะฮะอย่างที่เราทราบกันมีก็ปลุกปั้นมีใครบ้างอ่ะ Wonder Girls นะฮะมี 2PM GOT7 Twice ล่าสุดนะฮะขอส่งความสุขล่วงหน้าก่อนเทศกาลคริสต์มาสด้วยการส่งผลงานเพลงที่บอกไป Five Christmas Languages นะครับงานเพลงต้อนรับฤดูหนาวจากเธอผู้นี้ก็เรียกว่ายังคงเสียงดีสมราคาครับกับที่เคยได้สมญาว่าเป็น Adele รุ่นจูเนียร์ของเกาหลีใต้ซึ่งเธอเนี่ยก็ใช้เพลง Rolling in the Deep ครับในการออดิชั่นจนสามารถคว้าแชมป์เวที Survival K-pop Star ซีซั่นแรกครับเมื่อปี2011ตอนอายุเพียง14ปีเท่านั้นก่อนที่ปีถัดมาจะเดบิวต์เป็นศิลปินดูโอ15 and นะแล้วก็ได้เดบิวต์โซโล่เดี่ยวในปี2015ครับซึ่งถัดจากการหมดสัญญากับค่าย JYP เมื่อกลางปีที่แล้วนะครับช่วงต้นปีนี้เจมี่พาร์คก็ได้เซ็นสัญญากับ Warner Music Korea ครับแล้วก็เดินหน้าปล่อยงานเพลงเดี่ยวพร้อมกับนำเสนอลุคใหม่ๆของตัวเองซึ่งอย่างที่แฟนๆในไทยทราบนะครับว่าเธอคนนี้คล่องหลายภาษาเลยรวมทั้งภาษาไทยพื้นฐานด้วยเนื่องจากเธอเนี่ยเคยใช้ชีวิตวัยเด็กในไทยมานานเกือบ10ปีเลยครับ